โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วไม่ใช่มีเพียงกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมใช้แต่กลุ่มผู้สูงอายุก็นิยมใช้เช่นกันทำให้ผู้สูงอายุบางคนมีพฤติกรรมติดโซเชียลซึ่งเป็นผลเสียต่อร่างกายและจิตใจลูกหลานต้องให้การดูแลการใช้โซเชียลของผู้สูงอายุในบ้านอย่างไรแล้วการใช้โซเชียลสำหรับผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมควรเป็นแบบไหนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ใน Big Storyคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วง Big Story ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าโซเชียลมีเดียนิยมกันมากไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นผู้สูงวัยจะแชร์หนังแชร์ละครแชร์เกมนี่อู้แชร์กันแบบกระหน่ำเลยนะคะซึ่งทราบไหมคะว่ามันอาจจะมีภัยแฝงค่ะบางทีเห็นคุณพ่อคุณแม่มีความสุขนะคะอยู่การใช้โซเชียลมีเดียแต่ปรากฏว่าอาจจะทำให้มีการซึมเศร้าในภายหลังได้อันนี้จริงหรือไม่จริงอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะดร.วีรณัฐ โรจนประภานักวิชาการด้านผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านด็อกเตอร์นะคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยลุงพี่ป้านาอาใช้โซเชียลมีเดียเอาละเยอะมากเลยค่ะสวัสดีวันจันทร์ส่งดอกไม้มาแล้วใช่ใช่ค่ะนี่คุณแม่เดี๋ยวนี้มีรูปตัวเองถ่ายแล้วเขียนชื่อแล้วส่งแชร์หาคนอื่นด้วยไม่ธรรมดาค่ะทุกวันเลยค่ะโอ้เป็นไงคะคุณหมอกิฟต์มีคำถามมาถามด้วยสงสัยอาจารย์สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยที่เริ่มติดโซเชียลนะคะเริ่มที่กลุ่มอายุประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์คงไม่แยกแยะที่ตัวอายุไขนะครับว่าจะเป็นอายุกี่ปีอย่างไรเราที่จากงานวิจัยถ้าเป็นเชิงในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราจะมองที่ว่าจะเริ่มติดเนี่ยตอนที่ว่ารู้สึกพร่องในใจรู้สึกพร่องคือถ้าเมื่อไหร่ที่ใจรู้สึกขาดความอบอุ่นมีความเหงาเนี่ยท่านก็จะมาหาที่พึ่งซึ่งปัจจุบันก็คือโซเชียลเนี่ยช่วยได้ก็จะเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวแต่หนูให้ความอบอุ่นกับคุณแม่นะคะหนูนอนด้วยกันทุกวันเลยอ่ะทำไมแม่ยังขาดความอบอุ่นนะคะแถมเพื่อนนี่เยอะมากเลยไปเที่ยวทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะเออเที่ยวตลอดเวลายังเหงาอีกเหรอคะอ๋อไม่ใช่อันนี้คือตอบคำถามผมคิดว่าถ้าจะเริ่มที่ผู้สูงอายุที่คิดจะเล่นใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าก็มันจะต้องมีหลากหลายปัจจัยคือท่านอื่นเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นท่านก็ใช้เพื่อติดตามข่าวสารหรือว่าไว้คุยกับลูกหลานอะไรก็ว่าไปรอดตัวไปเดี๋ยวดูเป็นลูกอกตัญญูกลัวตัวเองไปซะงั้นถึงที่งานที่ออกมาเราถึงเน้นเรื่องของความสุขนะครับแต่ว่าที่จริงมันจะต้องขยายอย่างยิ่งเลยเนี่ยก็คือว่าความสุขที่งานวิจัยชิ้นเนี้ยที่ผมทำนะครับจะเป็นความสุขเชิงพุทธโอ้เพราะฉะนั้นที่ถูกต้องครับงั้นที่คุณแฟรี่พูดไปเมื่อตอนต้นเบรกนะครับว่าเห็นดูเพลิดเพลินดีมีความสุขอาจจะมีภัยแฝงหรือเปล่าเนี่ยก็ตรงนี้แหละครับที่เราเป็นห่วงคือเราจะดูว่าท่านอาจจะเหมือนกับว่ามีความสุขนะมีความแบบใช้ได้ไม่อะไรอ่ะไม่ดูสบายตั้งแต่เช้าถึงนอนแต่จริงๆนั่นแหละอาจจะไม่เรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงคือบางคนอาจจะมีความสุขจริงก็ได้แต่บางคนแฝงอยู่อะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงก็ถ้าจากผลวิจัยก็ค่อนข้างมาสะท้อนออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าพฤติกรรมการใช้ในที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันสะท้อนว่ามันไม่ใช่ความสุขเชิงพุทธครับมันโอแสดงว่ามันก็สาเหตุแบบนี้นี่เองใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดียก็จะมีลักษณะหลายอย่างมากเลยมีแบบไหนบ้างคะดร.คะถ้าหลักๆนะครับที่สำรวจมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของใช้สังคมต่างที่ว่าะนะครับรองลงไปก็เป็นใช้หาความรู้แล้วก็จะเป็นเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมใช้ทำงานนี่จะน้อยสุดแต่ขณะเดียวกันผลมันก็จะสวนทางกันนะอันนี้คือในเชิงของข้อมูลตามความเป็นจริงว่าในกลุ่มที่เราสำรวจเนี่ยผู้สูงอายุที่ใช้ในเรื่องของการสังคมเนี่ยมากที่สุดแต่พอมากระทบะนะมาวัดกับระดับความสุขแบบพุทธแล้วเนี่ยกลุ่มที่ใช้เพื่อสังคมเนี่ยกับมีความสุขน้อยกว่าน้อยกว่ากลุ่มที่หาความรู้หรือเพื่อความบันเทิงครับเอ๊ะที่ว่าความสุขแบบพุทธหมายถึงยังไงคะสุขสว่างจากข้างในมีความสุขได้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับหรือเราก็จะทำการรีวิวงานวรรณกรรมต่างๆรวมถึงทฤษฎีทางพุทธนะครับซึ่งเราก็ได้ว่าความสุขที่ยั่งยืนความพุทธแบบพุทธแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะนะฮะมันจะต้องมีองค์ประกอบจากหลักๆเลยคือเรื่องของความตระหนักรู้คุณค่าในตัวเองนะอย่างเรียนที่บอกความเติมเต็มในชีวิตนะครับความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราเน้นในเรื่องของความเป็นพุทธเนี่ยก็คือว่ามีสติมีความรู้เท่าทันกับความเป็นจริงของสังคมของธรรมชาติดังนั้นในงานชิ้นงานเนี่ยเราจะมีแยกการวัดความสุขเนี่ยเอาเป็นทางด้าน4มิติอันหนึ่งคือทางด้านความรู้สึกมั่นคงในตัวเองก่อนซึ่งก็คือวัดทางด้านของศีลศีล5พื้นฐานนี่แหละ
แล้วก็อันที่สองเป็นความมั่นคงทางด้านสังคมก็จะมีหลักของทางด้านสังหาวัตถุ4ต่างๆนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ความเป็นจริงตามธรรมชาติก็คือจะเอาหลักของไตรลักษณ์หลักของโลกธรรม8ว่าสุขทุกข์สรรเสริญนินทาอะไรอย่างที่เราเรียนรู้กันมานะครับซึ่งตรงนี้พอมันถึงสะท้อนออกมาได้ว่าผู้ที่ใช้โซเชียลผู้สูงอายุที่ใช้โซเชียลในพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็จะมีผลความสุขทางพุทธในทางพุทธเนี่ยในน้อยลงหรืออะไรอย่างนั้นเพื่อหาความพอดีจริงๆอันนี้มีส่วนเพราะว่าบางทีพอไปเจอ Facebook นู่นนั่นนี่มีความสุขกับยอดไลค์บ้างอะไรบ้างเกินเลยออกนอกตัวเองแล้วเห็นคุณค่าจากการที่คนกดยอดไลค์มากกว่าเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ต่างๆก็คือจะเป็นเรื่องของรู้สึกว่าเหมือนกับบอกตัวเองว่าอยู่ได้ในโลกเสมือนใบนี้แต่ว่าขาดปฏิสัมพันธ์ในสังคมจริงๆหรือแม้กระทั่งใช้ตัวโซเชียลเนี่ยเหมือนเป็นประชดลูกประชดหลานก็มีในเมื่อไม่ได้ทำไม่ได้ดังใจเนี่ยก็มาหาเพื่อนในโซเชียลแทนหรือมาเพลิดเพลินแทนเพราะนั้นการลำพังว่าเอ๊ะเราก็เห็นท่านมีความสุขดีนะตั้งแต่เช้าถึงเย็นอยู่หน้าจออะไรก็ดูเดี๋ยวก็แอบหัวเราะแอบยิ้มแอบอะไรแต่จริงๆถ้าวัดในเชิงของความยั่งยืนและแบบความสุขแบบแท้จริงอาจจะไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะแล้วเมื่อไหร่ที่อาการที่จะบอกว่าเนี่ยติดแล้วติดแล้วติดโซเชียลแล้วแหละงงแงมเลยเกินพอดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็คงตัวนั้นแหละครับคือที่สะท้อนออกมาว่าความมั่นคงในชีวิตมีจริงไหมนะฮะคือแค่ไหนซึ่งตัวนี้เราได้ออกมาว่าถ้าเกินสัก4ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะไอความรู้สึกซีเคียวในตัวเองหรือว่าความมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างเนี่ยมันจะลดต่ำลงนะครับ4ชั่วโมงนี่เยอะใช่เพราะนั่นคือถ้าจะใช้คำว่าติดซะทีเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะก็อย่างเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการหมอกิ๊บเอลคุณแต่นี่ก็แอบแซวว่าอย่างนี้เรียกว่าติดไหมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมว่าถ้าอย่างวัยทำงานในยุคนี้เนี่ยเขาใช้7ชั่วโมงแบบนี้มันอาจจะไม่เรียกว่าติดเพราะทำงานไงถูกไหมฮะจริงเพราะนั้นไอการที่ผู้สูงอายุถ้าเราก็ต้องขยายนิยามศัพท์เขาว่าติดนิดนึงว่าการที่ทำใช้โซเชียลจนทำให้สูญเสียความสุขที่ควรจะมีซึ่งจากงานนี้เราก็ได้ออกมาว่า4ชั่วโมงต่อวัน4ชั่วโมงต่อวันใช้ทุกวันเช็คทุกครั้งที่ดังเช่นนี้ลงรวบเลยนี่ไม่ได้เช็คทุกครั้งที่ดังนะคะบางทีไม่ได้ดังไม่ดังก็เช็คเฮ้ยเสียงแววแววใช่แน่แน่ที่แค่ระเบ้อเล่นไปหรือของคนอื่นไปเลยนะครับของเขาคิดว่าเป็นของเราอะไรแม่ก็ตอบแทนผมได้แล้วว่าอาการติดเป็นอย่างไรตกลงเรานี่เองคือเรามันติดเองครับถ้าตอบในหลักของวิชาก็คือเราก็จะมองที่ว่าระดับไหนที่ทำให้ความสุขที่ท่านพึงมีนะฮะได้ประโยชน์สูงสุดมีประสิทธิภาพเนี่ยมันลดลงไปครับแล้วค่ะอันนี้วิธีการง่ายๆรู้แล้วแหละใครติดไม่ติดนะคะลองเช็คตัวเองดูนี่พอจะทราบดีอยู่แล้วและทีนี้ค่ะจากงานวิจัยนะคะเขาก็บอกว่ามีการเสพติดก็คือที่บอกว่าคือน่าจะ4ชั่วโมงขึ้นไปแต่สำหรับที่เข้าข่ายว่าแสดงพฤติกรรมที่แบบอุ๊ยทางจิตใจทางอารมณ์บ้างนี่จะมีพฤติกรรมที่แบบอุ๊ยเสพติดแบบนี้มันไม่ดีแล้วมันจะเป็นยังไงคะจริงขอบข่ายงานวิจัยตรงนี้เราไม่เลยไปถึงขั้นพฤติกรรมนะครับคือที่ต้องเล่าย้อนคุณแฟรี่กับคุณฟังนิดนึงคือสมาคมบ้านบางรักเนี่ยเราดำเนินงานมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะครับเราศึกษาทางด้านของปัญหาสังคมผู้สูงอายุนะครับที่มันจะประเทศไทยจะไปถึงประมาณสัก 8-9 ปีข้างหน้านะครับซึ่งเราดำเนินงานมาเนี่ยเราศึกษาจากการแก้ปัญหาเอชโซไซตี้ของทั่วโลกเนี่ยได้ออกมาว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความสำคัญต่อการแก้ปัญหานี้คือเรื่องของกายภาพทางลาดระบบสาธารณสุขใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องของเบี้ยยังชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็จำเป็นแต่เป็นเชิงกายภาพแต่หลักๆเลยเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่เขาเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งยิ่งโลกเนี่ยมันพัฒนาโลกาภิวัตน์เนี่ยโลกมันพัฒนาเทคโนโลยีไปเร็วเท่าไหร่เนี่ยความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุเนี่ยมันลดลงคือใช้พยายามใช้คำให้แรงนะแต่ว่ามันก็สะท้อนถึงความเป็นจริงเพราะว่าเหมือนกับลองนึกภาพดูตอนท่าน 40-50 ท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในครอบครัวนะเป็นผู้มีอำนาจในบริษัทในองค์กรต่างๆแล้ววันดีคืนดีเนี่ยอยู่ดีไอ้เทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยโซเชียลต่างๆออนไลน์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันทำให้ท่านกลายเป็นเหมือนคนไม่รู้เรื่องเหมือนคนไม่มีความสามารถแบบเนี้ยแต่ก่อนเคยจะไปฮันนีมูนไปดูหนังก็ไปซื้อตั๋วได้เดี๋ยวนี้
จะต้องพูดถึงออนไลน์ทำไม่เป็นจะไปใช้เด็กก็ไม่ได้นะสอนกิฟต์ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ลองนึกภาพสิว่าคนที่เคยรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ก็อยู่อันนี้ทำให้หน่อยแบบนี้เนี่ยหลายหลายท่านอาจจะไม่ได้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันทำลายศักดิ์ศรีผมใช้คำว่าเทคโนโลยีเนี่ยยิ่งไปไกลเท่าไหร่นะฮะแล้วผู้สูงอายุตามไม่ทันเนี่ยมันทำให้เสมือนท่านแบบเป็นประชากรชั้นสองของโลกใบนี้นะเป็นเหมือนบางท่านสะท้อนออกมาขนาดว่าฉันไม่ใช่ประชากรของสังคมนี้เลยขนาดคิดจะก็ที่จะแบบจะไม่อยู่ในสังคมด้วยวิธีการรุนแรงอะไรแบบนั้นครับซึ่งผลที่รีวิวงานการแก้ปัญหาจากต่างประเทศมาเนี่ยก็ตรงกันคือพอทันทีที่ผู้สูงอายุเนี่ยยุคเบบี้บูมเนี่ยนะได้มาเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยแม้เพียงแค่ครั้งเดียวยังไม่ต้องใช้เป็นนะคือแค่พอจะเข้าคลาสอบรมเทคโนโลยีเนี่ยระดับความสุขของท่านเพิ่มขึ้นทันทีคลาสเทคโนโลยีหมายถึงว่ากิจกรรมที่บ้านปันลักจัดที่เราเริ่มเมื่อ5ปีก่อนซึ่งมาตรงตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ศึกษางานตรงนี้นะครับแต่เราก็จัดสอนเนี่ยสมัยนั้นก็เป็นแค่เปิดเครื่องเลยตั้งแต่เปิดเครื่องเลยอีเมลอะไรแบบนั้นสอนเปิดเครื่องใช่อีเมลแอดเดรสเนี่ยนะฮะซึ่งผลก็ออกมาก็ตรงกับที่เราไปศึกษาตามหลังนะครับว่าทั่วโลกที่เขามีปัญหาสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเขาใช้อะไรแก้กันก็อันดับแรกเลยคือเรื่องเทคโนโลยีเพราะมันทำให้ดังที่บอกหมอกอฟนะครับหมอกิฟนะครับว่าแค่ท่านได้เข้าไปเรียนเนี่ยเหมือนเกราะที่ทำให้ท่านเนี่ยแบ่งแยกท่านกับโลกเนี่ยมันหายไปแล้วไงตามทันใช่ไหมคะตามยังไม่ต้องตามทันเลยเหมือนแค่ความรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็ฉันก็ยังเป็นประชากรของโลกใบนี้นะอย่างเคสจริงที่เมื่อ5ปีก่อนที่เราเจอนะครับคุณแกรี่หมอกิฟผู้สูงอายุท่านหนึ่งเนี่ยมาเรียนอีเมลนะมาเรียนอีเมลตอนเลิกเลิกคลาสเนี่ยนะอาสาเราก็ส่งจดอีเมลให้ไม่ใช่อาสาเราผมเองอ่ะนะฮะส่งอีเมลให้ใส่เทปแถบกระดาษเล็กๆเนี่ยบอกอีเมลคุณน้าครับโอ้โหท่านแบบแทบจะก้มลงไปกราบขนาดนั้นเลยแบบมือสั่นเลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆพับกรีดครั้งนึงพับอีกครั้งกรีดครั้งนึงก็แบบปานี่มากเอาใส่กระเป๋าเสื้อแล้วแบบยกมือไหว้แบบเหมือนจะนั่นเลยอ่ะแล้วก็แบบตกใจว่าเอ๊ะถ้าอย่างรุ่นเราก็ถึงอีเมลมันเป็นเรื่องแบบธรรมดามากมีกี่ address หลายaddress มากใช่ค่ะแค่อีเมล address เนี่ยแล้วท่านก็ใช้ยังใช้ไม่เป็นนะแต่ก็เลยตกใจท่านก็บอกเนี่ยเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เกิดค่ะนะแล้วก็พวกเนี้ยหลานมันจะไปเรียนต่อเรียนต่อที่อังกฤษที่ต่างประเทศจะได้ติดต่อกับหลานน้าก็บอกหลานว่าไม่ใช่แค่นั้นน้าก็บอกหลานว่าไปถึงแล้วเนี่ยเขียนจดหมายมาหาปู่บ้างนะโอ้หลานก็พาซื้อหลานก็พาซื้อไม่ได้ยียวนเลยนะฮะหลานก็พาซื้อว่าครับเดี๋ยวไปถึงแล้วผมจะเมลมาหาอ๋อก็เข้าใจว่าเมลก็คือแบบจดหมายก็คือเมลไว้ใช่ไหมค่ะน้าก็บอกว่าเนี่ยน้าก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าเปิดเครื่องยังไม่เป็นเลยกลัวหลานเขาเสียศรัทธาเอาลองนึกมุมกลับใช่ไหมเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดคือคุณปู่ท่านนั้นเนี่ยเป็นเสมือนฮีโร่ของหลานมาทั้งชีวิตเนี่ยท่านไม่กล้าที่จะเสี่ยงให้แบบหลานรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เจ๋งจริงไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะเนี่ยก็เลยพอรู้ว่าสมาคมเราเปิดสอนก็มาเรียนแล้วเนี่ยก็บอกเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเนี่ยกล้ากินข้าวด้วยละไม่งั้นแบบต้องเลี่ยงๆเพราะหลานถามอีเมลก็ไม่มีให้ตอนนี้มีละแต่ถามว่าใช้เป็นไหมไม่เป็นก็อาทิตย์ต่อไปก็ต้องรีบมาให้อาสาเรามาเปิดให้เช็คดูว่าหลานส่งมาหรือยังอย่างไรเนี่ยซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับงานที่ได้ศึกษามาว่าไอ้เรื่องของเทคโนโลยีมันสำคัญนะอันนี้คือเมื่อ5ปีก่อนที่เล่าให้คุณแฟรี่เป็นพื้นฐานทำให้พอเราเริ่มทำงานด้านนี้มามันก็มีพัฒนาทางด้านอีเมลมาทางด้านสมัยนั้นก็แบล็คเบอร์รี่พัฒนาขึ้นมาตอนนี้ก็ iPhone iPad Android Line ถ่ายรูปต่างๆ Facebook นะครับมันก็เลยเริ่มพลิกมาอีกด้านนึงมาอีกด้านนึงว่าเทคโนโลยีเนี่ยมาเติมเต็มถูกต้องเทคโนโลยีมาเติมเต็มคุณภาพชีวิตของท่านแต่ขนาดเดียวกันก็จะเกิดปัญหาว่ามากเกินไปแค่ไหนต้องมีลิมิตที่เหมาะสมใช่ค่ะเป็นที่มาของเรื่องนี้ของเรื่องนี้แค่ไหนที่เหมาะสมนั่นเลยสิคะเนื่องจากเวลามีน้อยเหลือเกินอย่างนี้ค่ะหลายครอบครัวเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาแล้วทั้งกับผู้สูงอายุหรือว่าวัยรุ่นเองก็ดีนะคะถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นเราจะแก้ไขอย่างไรบ้างคะให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าของเรามีความสุขกับการใช้โซเชียลอย่างถูกต้องค่ะปัญหาอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะปัญหาที่ใช้เยอะหรือเปล่าติดใช่ไหมปัญหาติดใช่ไหมเพราะปัญหาไม่ใช้ก็มีนะเพราะว่าจากผลวิจัยต้องพูดอีกด้านนึงด้วยว่าใช้น้อยเนี่ยความสุขก็น้อยเหมือนกันเพราะอย่างที่ว่าเ
าทุกวันนี้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับท่านต่างๆเนี่ยก็จำเป็นมันไม่ได้อยู่ใน traditional media ละนะอย่างเนี่ยแม่สักครู่ผมได้ยินเรื่องอะไรซิกาแบบเนี้ยท่านก็ไปตามในไลน์กรุ๊ปภาษีกฎหมายภาษีมรดกภาษีที่ดินซึ่งเป็นเครื่องข้อกังวลของท่านเนี่ยท่านก็ไปตามในตรงนี้ไปตามได้เพราะนั้นกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้น้อยเกินไปตกตกข่าวตรงนี้คุณภาพชีวิตท่านก็ไม่เติมเต็มก็จะรู้สึกด้อยเพราะนั้นคำถามที่คุณแฟรี่ถามมาสักครู่หมายถึงในด้านในด้านมากไปค่ะวันนี้เราพูดถึงว่ามากไปเสี่ยงความสุขลดลงอะไรอย่างนี้ถ้าในบ้านมากไปก็ต้องไปเจาะถึงสาเหตุที่ทางหมอทิพย์พูดมาถามมาเมื่อตอนต้นนะครับแล้วผมตอบว่าเริ่มมาจากความพร่องนะฮะความพร่องเพราะอะไรถ้ามีหลุมในใจใหญ่เท่าไหร่ลึกเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่เนี่ยถ้าท่านไม่มีทางระบายนะแล้วท่านเห็นว่าโซเชียลระบายได้ท่านก็จะยิ่งอยู่กับโซเชียลดังนั้นวิธีการแก้นะครับก็คือต้องถมหลุมตรงนั้นให้ท่านซึ่งการถมหลุมแก้ที่สาเหตุใช่ไหมคะอาจารย์ต้องแก้ที่รากเหง้าเลยครับเพราะฉะนั้นการถมหลุมก็คือต้องทำให้ท่านตระหนักรู้คุณค่าในตัวเองให้ได้ดังนั้นคำแนะนำสำหรับลูกหลานที่ผู้สูงอายุติดโซเชียลเกินไปพาท่านไปทำงานสังคมสงเคราะห์ให้ท่านรู้สึกว่าการที่ตัวท่านมีคุณค่าได้ใช้ลมหายใจของตัวเองให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นแบบนี้จะทำให้ท่านรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องไปพึ่งโซเชียลโซเชียลมากอันนี้คือที่รากนี่แหละค่ะเอาละค่ะหูเวลาหมดแล้วว่าเร็วมากเหลือเกินนะคะเอาเป็นว่านะคะจะโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะน้อยไปก็ไม่ดีควรจะมีบ้างนะคะอย่างที่ท่านดร.ได้บอกมากไปก็ไม่ดีทุกอย่างควรอยู่ในภาวะที่สมดุลนะคะในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าทุกอย่างในชีวิตเลยด้วยซ้ำควรจะอยู่ในความสมบูรณ์จะดีที่สุดนะคะทางสายกลางดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณดร.วีระณัฐโรจนประภานักวิชาการด้านผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรักค่ะขอบพระคุณนะคะท่านขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเรามีเรื่องราวค่ะของคนดังนะคะที่มีวิธีการเรื่องของการดูแลสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ